สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลเก่โชวซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่23นะคะ คืนวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2567ปรากฏว่าเลเช่เปิดบ้านชนะเฟอรเรนติน่าไป3ประตูต่อ2วันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567อูดิเนเซ่เสมอมอนซา0ประตูต่อ0เอ็มโปรีเสมอเจนัว0ประตูต่อ0ฟรอซิโนเน่แพ้นเอซิมิลาน2ประตูต่อ3และโบลุนยาชนะซาสูโอโร4ประตูต่อ2 คืนวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2567โตริโนเสมอกับซาแลนในตาหน้า0ประตูต่อ0นาโปลีเชือนชนะเวโรนา2ประตูต่อ1อาตาลันตาชนะลาซิโอ3ประตูต่อ1และอินเตอร์มิลานชนะยูเวนตุส1ประตูต่อ0นคืนวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์2567โรมาถล่มชนะกายารี่ไป4ประตูต่อ0 ไปดูสถานการณ์ตารงนางคะแนกน I, Italy, การชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2023-2024สัปดาห์ที่23กันนะคะ อินเตอร์มิลานนำเป็นจ่าฝูงค่ะ22นัดพวกเขาชนะ18เสมอ3แพ้1มี57แต้มยูเวนตุสอันดับที่2 23นัดชนะ16เสมอ5แพ้2มี53แต้มขณะที่เอซิมิลานอันดับที่3ค่ะ23นัดชนะ15เสมอ4แพ้4มี49แต้มอันดับที่4อาตาลันต้า22นัดมี39แต้มอันดับที่5โรมา่าค่ะมี38แต้มอันดับ6โบโลญญามี36แต้มอันดับ7นาโปลี35แต้มฟิออเรนติน นาค่ะอันดับที่8เท่ากันกับอันดับที่9คือลาซิโอนะคะมี34แต้มตูรินโนอันดับที่1 0 32แต้มอันดับ11เจนัวค่ะ29แต้มเท่ากันกับอันดับ12คือมอนซ่าอันดับ13เลเช่มี24แต้มอันดับ14บฟรอซิโนเน่มี23แต้มอันดับ1 5าซาสโอโรสิแต้มเท่ากันกับอันดับ16คืออูดิเนเซ่นะคะส่วนอันดับ17กับ18คือเวโรนากับกายารี่มี18แต้มเท่ากันรวมทั้งเอมโปลีอันดับ19 17ซึ่งมี แแต้มเช่นเดียวกันค่ะส่วนอันดับที่20ซาแลนติตาหน้ามีเพียงแค่13แต้มตำแหน่งดาวซันโวกาชโชซีเรียไอตาลีฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2ี่ส2ถึง2ัสัปดาห์ที่23นะคะเลาตาโรมาติเนสจากอินเตอร์มิลานยิงไป19ประตูดูซานวลาโฮวิชค่ะจากยูเวนตุสยิงไป12ประตูโอลิเวียชิรูจากเอซิมิลานยิงไป11ประตูมาติอาสโซเลจาก ฟ r o s ซิโนเน่นะคะยิงไป10ประตูและดูมิ i ิโกเบราดีจากซาสโซโลยิงไป9ประตูทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสนสโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o ร์ตบันเนลชั้นแนลค่ะ